พวกมันเปลี่ยนทนายความแล้วครับผมชื่อทศพลเถื่อนทัพเป็นทนายได้รับการแต่งตั้งจากลูกชายของคุณให้มาว่าความให้พวกมันข่มขู่ผมครับแปลกดีนะที่เราดันมาทำคดีเดียวกันบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรมันก็มาในรูปแบบนี้คนที่คุณทนายพูดถึงที่ศาลน่ะคนนั้นคือคนที่ฆ่าพี่ฝันใช่ไหมครับมาสู้คดีนี้ถึงที่สุดครับคุณจะไปขุดหาพยานมาจากไหนผมสามารถให้ได้มากกว่ามันร้อยเท่าไว้เจอกันวันพิจารณาคดี